สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอกับฝนบ้านไร่โฮมฮักเกษตรสุขบ้านหน้าคือเก่าเด้อจ้าเห็นเตรียมกกใหม่อยู่นี่บ่แม่นหยังค่ะมื้อนี้สิไปดำหน้าซอยแม่นานะคะพอดีหน้านานี่มันสิเป็นทางผ่านไปหน้าเฮาก็เลยขนต้นไม้ขึ้นรถค่ะต้นไม้ที่เฮาขยายพันธุ์ไว้เองนะคะบ่ว่าสิเป็นการตอนการเพาะเมล็ดนะคะที่เฮาเตรียมต้นกล้าไว้สิเอาไปหน้าก่อนค่ะมื้อนี้สิขนไปก็คงสิบ่ได้ปลูกดอกค่ะสิดำหน้าซอยเพิ่นก็จนกลัวว่ามันสิแล้วพุ่นล่ะจักสิแล้วหรือบ่แล้วดำซ้ำเหมือดกาล่ะค่ะอันนี้เป็นต้นม่อนเด้อค่ะหรือว่าภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าม่อนนะคะตอนกิ่งไหวแล้วก็เอามาช่ำใส่ถุงไว้นะคะเพื่อสิให้ได้เป็นต้นใหญ่เร็วๆเฮาสิได้เอาไปปลูกอยู่หน้านะคะต้นเพียงหัวคนพอดีค่ะฝนเองก็สูงประมาณ173นะคะต้นม่อนนี่ก็สูงเพียงประมาณเพียงหูค่ะกับประมาณ170เซนเนาะนี่ค่ะตอนกิ่งไหวแล้วก็เอามาช่ำใส่ถุงไหวนะคะตอนนี้ห่าเข้าเดินเต็มที่แล้วพร้อมที่สิเอาออกไปปลูกแล้วค่ะต้นใหม่หลายๆอย่างที่บอกนะคะอยู่ในสวนของเฮานี่ก็คือว่าเฮาขยายพันธุ์เพื่อที่สิเอาไปปลูกเองค่ะเพราะม่อนต้นพันธุ์มันนี่ได้มาจากเพื่อนตุ่มนะคะเพื่อนตุ่มทรงกิ่งมาให้ค่ะกิ่งประมาณ15เส้นล่ะค่ะเพิ่นตัดแล้วก็ทรงกองใส่กองพัสดุมาให้แล้วเฮาก็มาช่ำเองตอนนั้นเพิ่นทรงมาให้ประมาณ20กิ่งค่ะกระปูกระหลอดมาได้นะคะนี่ก็เป็นต้นกาหลายๆอย่างอันนี้เป็นบักฮุ่งนะคะบักฮุ่งนี่ก็เพาะเมล็ดไว้เองค่ะข้างๆก็สิเป็นเสาวรสนะคะกาไว้แล้วเฮาก็สิเอาไปปลูกแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้ค่ะเป็นต้นโกโก้ที่เฮาเพาะเมล็ดเองได้เม็ดมาจากเพื่อนยุ้ยนะคะแล้วก็ต้นอันมักพิล่าบักพิล่าภาษาไทยเขาเอิ้นว่าหยังนะจากลืมคือกันค่ะม่อนก็เป็นน้อยแล้วค่ะอ๋อบักพิล่าคือบักทับทิ่มจ้ะถอยรถถอยออกถอยเขานะคะเก็บขั้นหนึ่งถอยออกขั้นหนึ่งค่ะต้นใหม่เตรียมพร้อมแล้วค่ะไปเลยไปหน้ากันนะคะทางออกไปหน้าของเฮาก็สะดวกสบายเติบหนึ่งอยู่นะคะเป็นทางลาดยางผสมค่อนกีดนะคะลาดยางก็ลาดออกไปหน่อยนึงหรอกค่ะประมาณสักอันนี้มันเป็นทางที่เขาซ่อมแต่ก่อนเป็นถนนค่อนกีดบ้านนี้ค่อนกีดมันผุพังเพิ่นก็เลยเอายางมาลาดลาดยางได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะแล้วก็ค่อนทางยังมีฝุ่นมีหยังอยู่เพราะว่าเพิ่นใส่ว่างโทนะคะเอาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ออกมาพ้นหมู่บ้านแล้วนะคะก็มาหอดหน้าแล้วนะคะหน้านี่สุดท่อนทางค่อนกีดพอดีนะคะออกมาจากหมู่บ้านประมาณเกือบ2กิโลค่ะกำลังไถหน้าอยู่นะคะแล้วเขาก็สิจอดรถไว้นี่ล่ะดำหน้าจนกว่าสิแล้วหน้าไฮนี่ประมาณ2ไร่นะคะพ่อยายเพิ่นว่าหน้าไฮนี่แต่สมัยก่อนเป็นหน้าเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องนะเพิ่นก็เลยอนุรักษ์วิธีการไว้อยู่นะคะก็คือเฮาสิดำเอาอันนี้ที่หน้าเพิ่นดำก็เพราะว่าเพิ่นจงไว้ทารามมั่วนะคะก็เลยบ่ได้วานรถไถกำลังไถอยู่ค่ะตอนนี้กำลังนั่งล่อทีมงานนะคะมื้อนี้คนมาซอยหลายคนนะคะบ่ว่าสิเป็นแม่กับพ่อนะคะเพิ่นก็แม่เพิ่นก็มาซอยน้องสาวเพิ่นเก็บเห็ดมาอันนี้คือเห็ดแฮดนะคะหรือบางคนเอิ้นว่าเห็ดตีนแฮดมันคือออกหลายดอกอยู่หน้านี่เกิดอยู่แถวโคนต้นประดูนะคะอยู่เหงาต้นประดูใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าหน้าคนโอ้ยบัดมันบานแห้งสิใหญ่กว่านี้นี่มันโคตรจะจูมอยู่ซื้อได้นี่มันก็บ่หมู่บ้านนี่เองยายน้อยลูกผัวก็ไม่อยู่ทำยังไงถึงจะดำนาแล้วยายน้อยลู
กผัวก็ไม่มีเจ้ามีอยู่บ้าพี่น้องเจ้านั้นพี่น้องเจ้าหลายเป็นไหนเจ้าจงว่าไปถ่าดำเนี่ยอันนี้น้อยแห้งจีขึ้นเต็มนึงไอ้สามาเจ้าเดิมเจ้าประจํานะคะสําหรับครอบครัวเฮามาซอยหน้าดําหน้าทุกปีทุกปีมาถึงพ่อแม่ลูกนะคะปีนี้ได้น้องสาวเฮามาซอยอีกคนนึงนะคะเพราะว่าเพิ่นมาเข้าพรรษานะหยุดงานแล้วก็กลับบ้านเข้าพรรษามากะสาวกรุงเทพได้มาดําหน้าคือเก่านะจ๊ะนี่ล่ะเฮือนเฮาเฮ็ดเวียกเป็นเหมือนทุกคนนะบ่ได้เกี่ยงว่าไผเฮ็ดไผบ่เฮ็ดไปเรียนหนังสือละว่าเฮ็ดเวียกบ่เป็นจังซี่บ่แม่นนะคะเงินเฮานี่เฮ็ดเวียกคือกันเหมือนทุกคนนี่ซอยกันดำไปให้แล้วผู้ใดขี่รถกายทางมากก็เอื่นไฟเหมือนทุกคนนะคะหน้าไกลทางก็เป็นจังซี่ล่ะไผมีใจเขาเจ้าก็ลงมาซอยนะส่วนหลายก็สิมาซอยเพราะว่าเขาเจ้าก็บ่ได้ดำคือกันเขาเจ้าเฮ็ดหน้าวานเหมือนนะไผอยากอนุรักษ์วิธีการเก่าๆนะคะตามหีดตามคล้องเก่านี่เห็นบ่สมาชิกเฮาหลายปานใดมีป้านะคะมาซอยแล้วก็หน้าเคยพี่น้องเพิ่นหลายพี่น้องมีน้อยหลายดำซ้ำก้าเมิดค่ะก้า200มัดหน้า2ไรหน้าจะบ่พอนะจ๊ะดำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักจ้าบ่ได้เฮ็ดเอาแบบว่าเอาเป็นเอาตายนะคะเฮ็ดตามกำลังและแรงงานที่เฮามีอยู่นะคะฝนตกจ่อยค่ะบ่ทันได้พ้อที่ใดนะคะลงมาดำหน้าตอน10โมงเที่ยงฝนตกได้ขึ้นพอดีอ้าวถือว่าขึ้นจากนาหน้าเลยเฮ็ดกับข้าวกินข้าวตัวนะคะฝนเศร้าจังลงไปดำไม้มานี่ค่ะพากินข้าวก่อนสักแป๊บนึงจนกลัวฝนสิเศร้าตกนะคะพอกับเพื่อนบ่ค่อยสิแล้วสักข้าวหนึ่งนะคะร้านน้อยนอนตื่นกับม่าหน้านะคะน้องไอรีนมาหน้าแล้วมาตรวจกิจการนะลูกลูกลูกมาทำอะไรคะลูกเงยหน้าขึ้นมาหน่อยลูกเงยหน้าขึ้นมาหน่อยมาทำไมดึงไอรีนตรวจกิจการค่ะกิจการบ่เลยกิจการลูกเรื่องเด้ออืมดึงยามสำบลูกยามเฮ็ดหยังนี่ตัวนี้เอาตัวนี้เฮ้ยเอาตัวนี้อเบอัมเบย์มาตานเบย์นะมาให้กำลังใจป้าๆญาญาปุ๊บๆนะคะน้องไอรีนสื่นใจบาดเดียวกำลังใจกำลังมีพลังเฮ็ดงานต่อขึ้นหลายโอ้ยพ่อใจอย่าดิสั่นอยู่ดิย่าดิยาแม่ลูกแตกแล้วลูกแปะพัดลมหุ่นยาวมาหุ่นแปะพัดลมยาวมาลมยาวไปก็เล่นจริงจริงจริงก็เล่นจริงจริงจริงก็เล่นจริงจริงเอาเขาบอกให้ไปบานตายเอาเขาบอกให้ไปบานนี่เอาจริงก็เล่นจริงจริง
เฮียย้อยเป็นยศเป็นเม็ดเลยลูกทำไมเฮียย้อยเป็นเม็ดเลยเต็มหน้าผากเลยเนี่ยไอ้ลินเฮียออกเนี่ยพักกินข้าวเติมพลังแล้วๆฝนเศร้าพอดีนะคะลงเฮ็ดเวียดกันต่อในผากบายจ้าไผกายทางมาสิเอิ่นมาดำหน้ามื้อนั่นล่ะมื้อนี้จ้าหน้าไก่ทางมันก็ดีจังซี่ล่ะแรงงานผูนร้านหน่อยก็ลั่งไปเอาการนะจ๊ะอันนี้น้องแพมเฮ็ดงานแข็งขันมากดำไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักสีเศร้าแล้วสีหุ่มใกล้สีหุ่มให้ละค่ะไอรินเอ้ยกำลังใจลมปรีกองเสียอยู่ข้างๆตัวงานบ่ฮะมึงลงมาเลยออกมาให้หนังขับรถไถล่ะบึ้นบึ้นจับตรงนี้อ่ะบึ้น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 อาดาแล้วดำนาเสร็จแล้วนะคะนู่นข้าเจ้ายังดำสวดสวดอยู่กล้าเหมือนมือแล้วนะจ๊ะดีใจแล้วเราจะไปปลูกต้นไม้กันต่อนะจ๊ะลูกจ๋าไปปลูกต้นไม้กับป่าเนาะดึง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